คุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend The Peaceful Date เรื่องเรามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้คุณอยู่กับผมครับต้อมภัทรสินธรท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไร Coco Fa ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้เราก็กลับมาคุยกับพี่ติกันอีกแล้วครับพี่ติชุติมาเรืองแก้วมณีครับเราเคยคุยกับพี่ติจากงานอาสาสมัครที่เคยไปทำอยู่กับที่บ้านบางแคเนาะแล้วก็คิดคนชุดเกมไพ่การ์ดแคร์ขับขึ้นมาครับวันนี้พี่ติครับจะมาบอกเล่าประสบการณ์จากการไปเป็นจิตอาสาอยู่ท่ามกลางภาวะวิกฤตนะครับจากสถานการณ์โควิดที่เราทราบกันมานะครับเราก็เลยจะมาชวนท่านผู้ฟังนะครับมาฟังกันว่าเอ๊ะชุมชนกรุณาเนี่ยท่ามกลางภาวะวิกฤตเนี่ยสามารถช่วยให้เรารอดก้าวผ่านวิกฤตต่างๆของสถานการณ์ขึ้นมาได้อย่างไรนะครับวันนี้คุยกับพี่ติกันครับสวัสดีครับพี่ติครับสวัสดีค่ะต้อมค่ะดีใจที่ได้กลับมาอัดพอดแคสต์อีกรอบหนึ่งในรายการนี้ครับผมครับพี่ติแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังอีกสักรอบครับว่าตอนนี้พี่ติทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงครับโอเคค่ะก็ตอนนี้ติเป็นอาสาสมัครเนาะที่ทำงานเรื่องของการรับฟังอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นรอยต่อระหว่างวิกฤตโควิดค่ะกับงานประจำที่ทำอยู่เนาะก็ยังทำงานแลบที่เกี่ยวกับโควิดอยู่ค่ะแล้วก็ทำงานอบรมกระบวนการด้วยค่ะก็เป็นรอยต่ออย่างที่บอกค่ะช่วงเปลี่ยนผ่านเนาะครับพอจะเล่าที่มาที่ไปเกริ่นเรื่องของเราให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันได้ไหมครับว่าพี่ติเข้าไปเป็นอาสาสมัครหรือเข้าไปร่วมอยู่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดหรือว่าชุมชนผู้ติดเชื้อได้ยังไงบ้างครับโอเคค่ะก็ที่ผ่านมาช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยติเข้าไปทำงานอยู่กับกลุ่มคลองเตยดีจังค่ะเป็นกลุ่มที่เขาทำงานอาสาสมัครการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยดนตรีในพื้นที่ชุมชนคลองเตยอยู่แล้วค่ะแล้วก็ช่วงที่ระบาดหนักๆช่วงประมาณสักปี64ค่ะพี่ที่อยู่ในองค์กรนั้นเนี่ยเขาโพสต์ขึ้น Facebook ว่าเขาต้องการคนที่เข้าไปช่วยทำงานอาสาสมัครในพื้นที่เรื่องของการลงชุมชนการรับโทรศัพท์ประสานงานส่งตัวคนเข้าโรงพยาบาลเรื่องของการตรวจโควิดอย่างเงี้ยค่ะในพื้นที่ก็เลยอ่ะในเมื่อเรามีความสามารถแล้วเราอยู่บ้านแล้วก็อึดอัดโน้ตทำอะไรไม่ได้ในช่วงนั้นแล้วก็โอเคลองติดต่อพี่เขาไปดูค่ะก็ปรากฏว่าก็คุณสมบัติตรงเนาะมันก็เลยได้ไปทำเหมือนแบบอยู่บ้านแล้วมันทำอะไรไม่ได้อ่ะต้องหาอะไรทำสักอย่างก็เลยนึกถึงองค์กรที่เคยทำงานด้วยแหละก็ไปทำครับผมต้องเท้าความให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะว่าตอนนั้นคือเป็นช่วงระบาดหนักๆเลยใช่ไหมครับพี่ติใช่ค่ะมันเป็นช่วงระลอกที่สองเนาะประมาณสักเมษาปี64ค่ะก่อนที่เดลต้ามันจะพุ่งสูงขึ้นเยอะๆค่ะช่วงนั้นสถานการณ์ที่เข้าไปเป็นยังไงบ้างคะพี่ติคลองเตยเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่เขาได้รับการแพร่ระบาดเยอะเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่เขาทำงานที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์คลองหล่อเนาะตอนช่วงนั้นใช่แล้วพอคนที่ทำงานที่นั่นเนี่ยได้รับแบบติดเชื้อมาเงี้ยมันก็กระจายตัวง่ายในชุมชนเพราะว่าลักษณะการอยู่อาศัยของคนที่นั่นเนี่ยคือบ้านอยู่ติดกันแล้วก็หลังนึงก็อยู่หลายสิบคนอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไปกระจายค่อนข้างเร็วเป็นแบบนั้นแล้วก็พื้นที่ที่จะมาแยกกักตัวอะไรเงี้ยมันก็มีไม่เยอะเพราะฉะนั้นกราฟของชุมชนคลองเตยมันจึงเป็นกลุ่มแรกๆที่ระบาดเยอะในคลัสเตอร์ครั้งที่สองนะคือพอเป็นอย่างนั้นเนาะเราก็จะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยที่จำได้ก็คือโรงพยาบาลสนามอะไรก็ยังมีไม่เยอะเนาะพื้นที่กักตัวอะไรก็เป็นปัญหาแล้วชีวิตของผู้คนที่อยู่ในคลองเตยก็แออัดกันอย่างเงี้ยครับพอพี่ติเข้าไปเป็นอาสาเนี่ยอยากถามว่ากลุ่มอาสาเข้าไปทำอะไรหรือไปช่วยอะไรกันตรงส่วนไหนบ้างครับโอเคกลุ่มที่ติเข้าไปเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่มันแบบที่เขาเห็นว่าลักษณะที่อยู่เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เขาอยู่กันแบบแน่นๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีที่ที่มันแยกออกมาจากที่บ้านก็เลยเป็นที่แรกๆที่เกิดศูนย์พักคอยวัดสะพานเนาะก็เป็นกลุ่มคนนี่แหละที่แบบรวมตัวกันแล้วก็เห็นว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้ก็แยกออกมาก็เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นแบบนั้นเมื่อกี้ต้องถามอะไรนะถามว่าแล้วอาสาเหล่าอาสาได้เข้าไปทำอะไรบ้างตอนนี้พี่ติบอกว่าไปแยกเราเห็นไอเดียว่าเขาอยู่กันใกล้ชิดเราต้องไปแยกคนออกมาเนาะ
อ่ะคือตอนนั้นอ่ะอาสามีหน้าที่ประเมินสถานการณ์เลยเพราะเป็นวิกฤตแล้วมันก็ไม่เคยเจอใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาสาก็ประเมินว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องที่อยู่อาศัยหรือเรื่องการกักตัวเป็นศูนย์พักคอยส่วนเรื่องที่มันจำเป็นตามลงมาก็คือเรื่องของการอยู่กินเนาะเรื่องปากท้องก็เลยทำเรื่องของการระดมทุนระดมสิ่งของอะค่ะเพื่อไปแจกให้กับกลุ่มครอบครัวที่เขาได้รับผลกระทบจากโควิดเนาะทั้งคนที่ติดเชื้อเองคนไม่ติดเชื้อด้วยค่ะพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะต้องมีเรื่องของยาหรือว่าการดูแลเบื้องต้นตามมาก็ต้องทำเรื่องของการปฐมพยาบาลหรือการที่เราจะประคับประคองคนป่วยที่ไม่ได้เข้าสู่โรงพยาบาลได้ยังไงก็เลยตั้งแบบแกนนำอาสาสมัครในชุมชนสอนการให้ออกซิเจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลกันแบบนั้นแล้วก็มันก็ค่อยๆขยับมาทำเรื่องของการการกักตัวโฮมไอโซเลชันเนาะเพราะฉะนั้นอาสาสมัครก็มีหน้าที่ในการนี่แหละดูแลเรื่องรับสายโทรศัพท์ให้คำปรึกษาว่าอยู่บ้านจะทำยังไงแล้วถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตขึ้นมาจะต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลสีเหลืองสีเขียวสีแดงทำยังไงต่อก็ต้องมีหน้าที่แบบนี้ด้วยเหมือนกันหาโรงพยาบาลให้เขาแล้วก็ให้เขาไปใช่แล้วก็ในกรณีที่มันวิกฤตมากที่มีคนเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบเราก็ให้คำแนะนำหรือว่าก็คอนซัลต์ก็ให้คำปรึกษาญาติไปด้วยเนาะว่าในเวลานั้นเนี่ยเป็นยังไงบางครอบครัวเขาก็เลือกที่จะอยู่ที่บ้านกินข้าวด้วยกันเห็นว่าเป็นคนแก่แล้วก็กินข้าวด้วยกันแล้วก็เสียชีวิตที่บ้านอะไรเงี้ยก็มีหรือบางครอบครัวยังไงจะต้องไปโรงพยาบาลก็ส่งตัวเข้ารักษาโรงพยาบาลก็เราก็มีหน้าที่อยู่ข้างๆกับญาติคนป่วยเนี่ยค่ะบางครั้งก็ต้องอธิบายสับทางการแพทย์ด้วยนะพอหมอบอกว่าเนี่ยมันวิกฤตมากเลยต้องเจาะคอแบบเนี้ยอาสาสมัครก็มีหน้าที่แบบนี้ด้วยแบบนั้นใช่แล้วก็มีเรื่องกิจกรรมกับเด็กด้วยนะเพราะว่ามันต้องดูแลเรื่องเด็กที่เขาพ่อแม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเราก็ต้องรับหน้าที่ให้เขาให้ดูว่าเด็กเขาจะมีกิจกรรมอะไรที่เขาคลายเครียดได้บ้างแบบนั้นทำกันเยอะหลายคนนี่แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหอาสาสมัครนี่เหมือนกับตั้งวอลลุ่มปฏิบัติการพิเศษเลยที่จะอยู่ในตรงนั้นเลยแล้วก็เหมือนกับร่วมมือคิดแล้วก็หาวิธีการที่จะช่วยผู้คนตั้งแต่ต้นสายยันปลายทางเลยเนาะตั้งแต่เหมือนกับว่าเขาเริ่มป่วยเราจะแยกตัวมาอย่างไรเขาป่วยเราจะดูแลเขาแบบไหนหรือว่าถ้าเขาจะตายแล้วต้องดูแลความสูญเสียเขายังไงหรือว่าพ่อแม่ติดแล้วแต่ลูกยังอยู่แยกลูกออกมาแล้วเด็กจะใครจะดูแลเด็กยังไงอย่างเงี้ยนะครับพอพี่ติเข้าไปทำตรงส่วนนั้นแล้วอ่ะพี่ติมองว่าเป็นยังไงพอภายในวิกฤตกับชุมชนแออัดกับชุมชนที่เป็นแบบเนี้ยคือทางภาครัฐหรือว่าทางส่วนอะไรมันขาดหายมันขาดเกินอะไรยังไงบ้างคะพี่ติโอเคคือเนื่องจากว่าโควิดมันเป็นวิกฤตที่แบบมันเป็นโรคติดเชื้อเนาะแล้วก็เป็นโรคระบาดใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความไม่รู้หรือความกลัวที่มันเกิดขึ้น อยู่ค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยก็เป็นหน่วยงานทางสาธารณสุขเนาะพอเป็นงานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เห็นว่าในพื้นที่เองเนี่ยมีหน่วยงานสาธารณสุขที่แบบรับผิดชอบดูแลอยู่เนาะแล้วก็มีแกนนำที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แต่ว่าจำนวนคนป่วยหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันมากจริงๆจนเกินการรับมืออ่ะพอเป็นงานเสร็จปุ๊บมันก็ต้องสิ่งที่เห็นตามมาก็คือแกนนำชุมชนเขาก็ต้องช่วยเหลือกันเองซึ่งการนำชุมชนลูกบ้านหรือว่าพื้นที่เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองท้องถิ่นเรื่องของนักการเมืองที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน NGO ในพื้นที่มันก็จะช่วงแรกๆที่เราเห็นเนี่ยคือแบบระบบมันระบบสาธารณสุขพอมันรองรับไม่ได้มันก็ล่มเนาะมันมีความแข็งตัวเชิงนโยบายบางอย่างที่มันปรับไม่ทันเงี้ยค่ะพอมันเป็นงั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าคนที่เหลือต้องมาช่วยเหลือหรือดูแลกันเนาะกลุ่มคนที่มาดูแลกันก็จะมีกลุ่มที่ไปด้วยกันไปในทิศทางเดียวกันอ๋อก็ดูแลกันได้กลุ่มไหนที่มันแบบลักษณะการดูแลไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยก็แยกกันเพราะฉะนั้นก็จะมีบางส่วนที่ต่างคนต่างทำงานเนาะต่างคนอย่างดูแลคนป่วยหรือดูแลชาวบ้านแบบนั้นก็มีค่ะแต่ที่สุดแล้วยังไงเวลาเราขอความช่วยเหลือเขาก็มาช่วยกันทุกหน่วยงานเนาะเป็นแบบนั้นก็ที่เห็นเนี่ยเนื่องจากระบบรัฐไม่ว่าเป็นด้านไหนๆนะมันมีความแข็งตัวบางอย่างที่มันปรับไม่ทันใช่พอมันปรับไม่ทันเสร็จปุ๊บมันต้องการคนที่แบบอ่านนโยบายเร็วๆแล้วก็คิดอะไรที่รับมือเร็วอ่ะซึ่งคนกลุ่มนั้นถ้าเกิด
ทำได้เราก็จะเห็นว่าอ๋อเขาช่วยเหลือคนได้เยอะเนาะอย่างกลุ่มเส้นได้ที่เกิดใหม่ในช่วงนั้นอย่างเงี้ยค่ะเออก็เห็นว่าอ๋อระบบที่มันยืดหยุ่นมันช่วยเรื่องวิกฤตได้เยอะอันนี้ที่เห็นชัดๆเลยคือระบบแข็งตัวแล้วพอมันปรับเปลี่ยนนโยบายเป็นว่าอ๋องั้นเราให้ตรวจ ATK ได้แล้วก็รักษาที่บ้านอันนี้ช่วยปลดล็อกให้ทำให้จำนวนคนที่เสียชีวิตในพื้นในสถานการณ์ตอนนั้นมันลดลงเลยอ่ะครับแบบนั้นพอฟังพี่ติมาอย่างนี้เนาะเราก็จะเห็นว่าเหมือนกับพอสถานการณ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วกลายเป็นโรคระบาดที่คนอยู่ๆก็มีคนอยู่ๆก็ติดโรคระบาดเป็นจำนวนมากๆอ่ะระบบที่เคยทำงานแบบเดิมๆไม่สามารถทำแบบเดิมได้ดังนั้นระบบที่จะรองรับก็เลยล่มไปทำไม่ไหวรับมือไม่ไหวเนาะผมก็ยังเลยยังเห็นว่าเออจริงๆในชุมชนเนี่ยมันมีกลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มต่างๆแขนงต่างๆทำในสิ่งที่เขาทำได้เนาะแล้วก็อาสาก็เข้าไปเสริมเติมไปทำให้เชื่อมหลายๆส่วนหลายๆคนที่มาจะได้มาทำร่วมกันให้ตัวเองก้าวผ่านปัญหาหรือว่าวิกฤตในช่วงนั้นได้ครับในช่วงนั้นนะผมจำได้ว่าโหโรคโควิดนี้พูดอะไรก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยแล้วอาสาสมัครรับมือกับความกลัวตรงนี้หรือความหน้าหวั่นวิตกของโรคอย่างนี้ได้ยังไงครับพี่ติ๊กโอเคก็จริงเลยอย่างที่ต้อมพูดอย่างแรกคืออยากบอกก่อนว่าเนื่องจากว่าคนไทยมันก็มีต้นทุนดีที่แบบเรื่องของการช่วยเหลือกันนะถึงแม้ว่าวิกฤตมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เห็นคนที่ช่วยเหลือกันอันนี้เป็นต้นทุนที่ดีเลยค่ะในคลองเตยก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันที่แบบอยากจะช่วยเหลือกันคนข้างนอกก็อยากจะมาช่วยด้วยพอเป็นงานเสร็จปุ๊บเนี่ยโควิดมันเป็นโรคเกิดใหม่แล้วคนมีความกลัวค่ะพอมันมีความกลัวเสร็จปุ๊บมันจะไม่มีอาสาสมัครที่จากต่างพื้นที่มาอยู่หน้า งานแบบน้ำท่วมแล้วคนที่มาอยู่หน้า งานได้เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นอาสาที่เขาเตรียมตัวแล้วว่าเขาจะทำอะไรในพื้นที่ได้บ้างอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นที่คลองเตยดีจังที่ติไปทำงานอยู่เนี่ยจะมีกลุ่มอาสาสมัครสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ทำทางไกลให้คำปรึกษาว่าอ๋อถ้าป่วยมาจะต้องทำยังไงอันนี้มีเยอะเลยหรือกลุ่มที่มาบริจาคของอันนี้มีเยอะค่ะกับกลุ่มที่สองเนี่ยคืออาสาสมัครหน้างานอันเนี้ยจะมีน้อยเพราะว่าเนื่องจากจริงๆเนื่องจากแบบคนกลัวติดอ่ะกลัวเสียชีวิตนะเพราะตอนนั้นเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มเนี้ยก็จะมีทั้งอาสาสมัครนอกพื้นที่อย่างติที่ติอ่ะค่อนข้างมั่นใจในตัวเองนะคือมั่นใจว่าเรารับมือกับโรคโควิดได้เพราะเรามีความรู้ความเข้าใจว่าการที่เราจะติดเชื้อไวรัสได้สักชนิดนึงเนี่ยมันเกิดจากการที่เราได้รับปริมาณเชื้อที่ถึงเกณฑ์ที่มากพอเนาะกับช่องทางการติดก็ต้องถูกช่องทางอ่ะซึ่งก็ค่อนข้างแบบระวังตัวเองอะว่ายังไงถ้าเราใส่หน้ากากใส่เราล้างมือเราอยู่ในระยะห่าง1เมตรอะไรเงี้ยหรือถึงเราจะเข้าไปในบ้านคนป่วยเราก็สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองแล้วก็ไม่ติดเชื้อได้และก็มั่นใจในอีกระดับนึงว่าอ๋อถ้าติดเชื้อเนี่ยฉันก็สามารถหายอะคือมันก็ร่างกายก็สามารถสร้างภูมิว่าหายได้ซึ่งอันนี้มันคือความรู้เนาะความรู้หรือความมั่นใจหรือการทักษะในการรับมือกับปัญหาพอเป็นงานเสร็จปุ๊บก็เลยเข้าไปทำงานในพื้นที่ได้ค่ะซึ่งอาสาสมัครปกติเนี่ยก็มีหลายคนแล้วก็ในกลุ่มเราเองเขาก็มีสวัสดิการให้นะคือทำประกันให้แล้วก็เรื่องอุปกรณ์ป้องกันตัวเองเนี่ยก็มีครบเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครต่างพื้นที่หรือว่าในหมู่บ้านเองในชุมชนของตัวเองเขาก็จะเนี่ยได้รับสวัสดิการอะไรแบบเนี้ยที่รองรับเนาะซึ่งติดผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ติดนะสักวันอาจจะติดก็ได้แต่หมายความว่าไอ้ความรู้ความเข้าใจชุดเนี้ยมันไม่ได้ถูกสื่อสารในสังคมอะตอนนั้นมันมีแต่ความกลัวแล้วก็ความไม่เข้าใจความไม่รู้เนาะถึงมีความรู้ก็ใช่ว่าจะไม่ติดนะแต่มันหมายถึงศักยภาพในการรับมือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเรามีทางเลือกว่าเราจะไปหาหมอแผนปัจจุบันหรือว่าเราจะไปใช้สมุนไพรหรือว่าเราจะอยู่บ้านมันมีช่องทางที่เราจะดูแลตัวเองได้ครับแบบนั้นจ้ะครับพี่ติพอผมมองอย่างนี้แล้วเนี่ยพี่ติพอ
พอเรามีความเชื่อหรือว่ามีความไม่เข้าใจในตัวโรคหรือว่าในตัวโรคระบาดในวิกฤตสถานการณ์แบบนี้คนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในหน้างานที่จะไปเข้าใกล้ชิดผู้ป่วยจะทำเนี้ยแสดงว่าก็น้อยลงแล้วใครล่ะคะที่เป็นคนที่เข้ามาหรือว่าคนในชุมชนตัวเองเนี่ยเขามีส่วนร่วมยังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่าคนที่มีบทบาทหลักที่ให้ผ่านพ้นไปได้คือคนในชุมชนตัวเองเลยนะ อย่างคลองเตยเนี่ยมีชุมชนทั้งหมด40ชุมชนประมาณ40ชุมชนเนาะก็เป็นแกนนำกลุ่มแกนนำพวกกลุ่มนี้แหละค่ะที่เขาช่วยดูแลกันรู้ว่าบ้านไหนติดโควิดรู้ว่าเราจะการแยกออกยังไงบ้านไหนที่มีคนแก่ติดแล้วมีผู้ป่วยติดเตียงต้องการคนไปเยี่ยมอะไรเงี้ยเขามีข้อมูลพวกนี้หมดเลยเนาะแล้วเขาก็ช่วยกันเพราะฉะนั้นจิ๊กคิดว่าบทบาทหลักที่มันทำให้ผ่านได้เนี่ยคือแกนนำชุมชนแล้วก็คนในชุมชนเองเขาช่วยเหลือกันดีมากค่ะมันเป็นความเป็นชุมชนกรุณาโดยธรรมชาติของเนื้อตัวเลยเนาะใช่เหมือนบอกเฮ้ยเธออยู่ข้างบ้านฉันก็แบบไปดูแม้ว่าเขาจะแบบพูดจาแบบเสียงดังหรือแบบเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่คำที่มันอ่อนหวานหรือคำสุภาพอะไรแต่จิตใจเขาแบบมาเต็มอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการบอกว่ามึงทำไมไม่ใส่แมสอะไรเงี้ยมีนะแต่ก็แบบเป็นการดูแลกันแบบนั้นน่ะซึ่งเราก็บอกก็เป็นธรรมชาติแบบนั้นแล้วก็อีกอันนึงที่เห็นชัดในชุมชนก็คือนอกจากว่าเขาดูแลกันแล้วนะเขายังแบบให้กำลังใจกันเองด้วยอ่ะเหมือนแบบพอบ้านนี้แบบมีคนป่วยเสียชีวิตไปใช่ไหมเขาก็ให้กำลังใจหรือแบบดูแลกันต่อไปซึ่งกลุ่มคลองเตยเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขามีความหวังอ่ะเขาลุกขึ้นมาทำอะไรของเขาตลอดเวลาเหมือนแบบถึงคนบ้านนี้ถึงญาติเขาจะป่วยวันนี้ยังไงวันพรุ่งนี้เขาก็ต้องไปทำมาหากินอ่ะมันเป็นเรื่องของการที่เขาออกจากสิ่งที่เขาเผชิญเพื่อที่จะไปหาหนทางข้างหน้าซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะมากซึ่งติก็ชื่นชมคนกลุ่มนี้มากเลยนะคือฟังพี่ติแล้วผมรู้สึกเหมือนกับโอ้มันขนลุกมันปรับปื้มในใจเพราะว่าในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้เนาะมันเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเนื้อแท้แห่งความกรุณาในหัวใจของเราอ่ะมันมีแล้วมันก็เป็นรูปแบบเฉพาะแต่ละคนมันอาจจะไม่ใช่สิ่งอ่อนหวานมันอาจจะไม่ใช่แบบความกรุณาแบบว่าเยือกเย็นสงบอะไรเงี้ยแต่มันเป็นความที่เราอ่ะดูแลใส่ใจกันแล้วก็เรากล้าที่จะมาออกมายืนหรือว่าทำอะไรบางอย่างการนำชุมชนรวมตัวคนเข้ามาแล้วก็มาช่วยทดแทนในสิ่งที่ภาครัฐไม่อาจจะช่วยเราได้ในเวลานั้นเพราะว่าอย่างที่พี่ติบอกเนาะต้นเหตุมันอาจจะมาจากระบบที่มันแข็งเกินไปไม่สามารถยืดหยุ่นไม่สามารถปรับในโรคระบาดใหม่ที่เราเกิดขึ้นได้มันเลยมีคำที่ผมรู้สึกซาบซึ้งใจตรงที่พี่ติบอกว่าเหตุผลสำคัญหลักๆเลยที่คลองเตยสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้มาได้ก็คือคนในชุมชนนี่แหละที่ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะครับใช่แล้วอย่างนี้สมมติว่าพอทุกคนมาเป็นอาสาสมัครแล้วหนึ่งโรคก็เป็นโรคใหม่แล้วก็ทุกคนมีความเสี่ยงมีโอกาสจะติดได้หมดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะพูดตามตรงว่าหลายหน่วยงานอาจจะมาช่วยรับดูแลการช่วยเหลือกันไม่ทันท่วงทีเนาะอย่างเงี้ยเราอาสาสมัครดูแลกันยังไงทั้งความกลัวทั้งความเหนื่อยล้าทั้งความร้อนที่เราอยู่ในชุด PPE ทั้งความอะไรอย่างเงี้ยเราดูแลกันยังไงครับสำหรับการทำงานที่หนักหนาแล้วยาวนานด้วยถ้าในมุมของติที่เป็นคนนอกพื้นที่ที่เข้าไปทำงานเนาะอย่างที่บอกต้องไปมีเรื่องของสวัสดิการมีที่อยู่ค่ะคือเราอยู่กันติเป็นคนนอกติก็ไปอยู่ข้างๆคลองเตยอะไรนี่แหละเพราะว่ามันเป็นที่เสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็มีที่อยู่ให้ให้เราพักแล้วก็ใช้แล้วก็ดูแลกันที่นั่นแหละเด็กในชุมชนที่มาทำงานที่นั่นก็อยู่ใกล้ๆอยู่แล้วก็ในกรณีที่คนไหนที่เขาแบบเกิดที่บ้านติดเชื้ออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีของเราที่ส่งให้เขาเนาะอันนี้ก็จะเร็วหน่อยแบบนั้นเรื่องที่อยู่เรื่องอาหารก็มีอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันจะมีกลุ่มที่เขามาบริจาคของเนาะเพราะฉะนั้นอาสาสมัครอย่างพวกเราก็กินอยู่ที่นั่นเรื่องข้าวของที่แบบเป็นชุดเครื่องมือป้องกันตัวเอง PPE อะไรอย่างเงี้ยแอลกอฮอล์เจลไฮเตอร์ประกาศหน้าเพจเท่าไหร่เนี่ยก็ได้มาเกินจำนวนพร้อมแบบสามารถกระจายออกให้ชุมชนอื่นได้เยอะมากเลยเนาะแบบนั้นในเรื่องของแบบชังเชิงกายภาพการดูแลตัวเองเนี่ยจะคิดว่ามันมีพร้อมแล้วก็มีพอค่ะส่วนเรื่องอาสาสมัครที่มันเป็นเรื่องของความรู้หรือความเข้าใจก็มี
มีคนที่เป็นที่ปรึกษานะเป็นทั้งอาจารย์หมอเป็นนักการเมืองเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นคนทำงานในพื้นที่ที่มาช่วยกันออกแบบว่าในการรับมือกับหน้างานเนี่ยเป็นยังไงพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยอาสาสมัครพอมันมีความรู้ความเข้าใจหรือแบบเฮ้ยมีกำลังใจที่จะทำงานต่อได้ในเชิงจิตใจมันก็สามารถเคลื่อนต่อได้เนาะแบบนั้นก็จะได้รับการดูแลแบบนั้นแล้วเราก็กินอยู่แบบมีอะไรก็คุยกันแบบเพื่อนอ่ะที่ทำงานด้วยกันเขาก็จะตั้งวงคุยกันวันไหนว่าโอ๊ยเราเจอเหตุการณ์มารู้สึกโกรธมากเลยอะไรเงี้ยก็ตั้งวงแล้วก็คุยกันอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบใช่มันเป็นเรื่องที่เราได้ออกระบายแล้วก็อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนติเองอ่ะติเป็นคนนอกพื้นที่เนาะเพื่อนๆเขาจะมีแบบส่งข้าวส่งอาหารเรารู้ว่าเราได้รับการดูแลจากเพื่อนๆเครือข่ายพี่ฟูเดนนี่ก็แบบพี่เปิดก็ส่งของมาให้มีส่งยาอะไรเงี้ยเรารู้ว่ามันได้รับความรักในการดูแลกันแม้ว่าอาสาสมัครจะอยู่หน้างานเป็นเราแต่เรารู้ว่าเบื้องหลังคนที่สนับสนุนเรามันอีกเยอะมากเลยนะพอเป็นยามเสด็จมันก็ดีอ่ะดีในแง่แบบอ๋อเราก็ได้ช่วยเหลือคนต่อไปด้วยแต่มันก็จะมีจุดนึงที่เวลาอาสาสมัครทำงานเนี่ยมันจะเบิร์นเอาท์เนาะอย่างติจะมีช่วงที่ต้องไปให้ออกซิเจนตามบ้านอะไรเงี้ยค่ะทั่วแบบไปแล้วเรารู้ว่าช่วงตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีสี่เนี่ยเป็นช่วงที่ไม่ได้หลับแน่ๆเพราะว่าสายจะเข้าอาการโควิดมันจะกำเริบออกซิเจนจะตกอ่ะแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยติดต่อกันมันก็เหนื่อยเนาะพอมันเป็นเหนื่อยแบบนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยภาวะการเบิร์นเอาท์เนี่ยมันต้องหยุดอ่ะพอมันเป็นพอมันต้องหยุดใช่ไหมก็โชคดีมากที่มันมีคอร์สที่หน่วยงานเขาอบรมหรือว่าช่วยดูแลจิตใจของคนทำงานหน้างานอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าวิดีจังเลยที่มีอาสารับฟังมีศิลปะเพื่อการดูแลบุคลากรทางสุขภาพอะไรเงี้ยก็ช่วยมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยจากข้างนอกเนาะก็เลยแบบอ๋อจริงๆอาสาสมัครหน้างานได้รับการดูแลเยอะนะเงินก็ได้ก็เอามาช่วยเหลือคนในชุมชนได้เยอะเหมือนกันแบบนี้ค่ะนี่พูดไปก็รู้สึกขอบคุณนะโหจริงได้รับการดูแลอย่างดีใช่แล้วก็เรื่องคือช่วงนั้นเนี่ยพวกเราไม่มีใครองค์กรเราไม่มีใครติดโควิดเนาะพอมันไม่มีใครติดโควิดก็ไม่ได้ใช้บริการที่มันเป็นเรื่องของโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไม่มีค่ะใช่ก็เรื่องนี้ก็ตัดออกไปก็ดูแลดีอยู่ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่มันไปต่อได้ค่ะเพราะว่ามันดูว่าเฮ้ยถ้าเราทำอะไรช้าเนี่ยผู้คนก็จะอาจจะได้รับผลกระทบเสียชีวิตไม่มีกินคนตกงานเด็กป่วยอะไรเงี้ยใช่มันก็นั่นแหละก็ไปกันต่อก็ทำกันสนุกสนานตั้งจุดตรวจช่องรถโอ้สนุกเห็นสิ่งที่พี่ติทำเลยเหมือนกับเราทำด้วยความรักและความกรุณาให้แก่ผู้คนเนาะแล้วเราก็ได้รับความรักและความกรุณาจากผู้คนถ้าผมจะมองว่าที่ชวนพี่ติมาคุยเรื่องนี้ชุมชนกรุณาท่ามกลางภาวะวิกฤตเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนมองเห็นภาพว่าพวกเราอยู่ที่ไหนเราก็เป็นชุมชนเนาะเราอาจจะมีชุมชนเพื่อนพิติที่มาซัพพอร์ตพิติดูแลพิติว่าโอ้พิติไปอยู่หน้างานแล้วก็โอ้มาช่วยส่งน้ำส่งนี้ไปให้ที่จำเป็นเนาะชุมชนของคนที่อยู่ในชุมชนคนทำงานในแขนงต่างๆหรือว่าคนที่แค่เป็นคนอินเทอร์เน็ตเห็นการโพสต์ข่าวแล้วอยากจะช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยความกรุณาที่เรามีให้กันเหล่านี้ทำให้เราสามารถก้าวผ่านวิกฤตที่มันยากเหลือเกินที่เราจะทำระบบให้ทันท่วงทีที่จะรองรับทุกอย่างให้มันเรียบร้อยผมเลยคิดว่าโอ้พอมีความกรุณาของผู้คนพอมีการช่วยเหลือกันมันเลยทำให้แบบฝ่ายหน่วยงานฝ่ายภาครัฐที่เขาปรับตัวไม่ทันอ่ะเขาได้มีเวลาชะลอตัวเองแล้วค่อยๆปรับค่อยๆปรับจนในที่สุดก็สามารถรับมือได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งขึ้นมาพี่ติเห็นว่ายังไงบ้างจากรูปแบบเนี้ยที่พี่ติเห็นแล้วลงไปทำงานด้วยตัวเองพี่ติเห็นความเป็นชุมชนกรุณากับการช่วยเหลือกันและการดูแลกันและกันในท่ามกลางวิกฤตแบบเนี้ยมันสำคัญอย่างไรหรือว่ามันทำอะไรได้อย่างไรบ้างคะพี่ติพี่เห็นคล้ายๆต้อมเลยเนาะคือพอฟังต้อมพูดแล้วพี่สำหรับพี่ที่คำที่มันขึ้นมาคือความเป็นชุมชนกรุณามันอยู่กับใจเราที่เรารู้สึกถึงความเป็นมนุษย์อ่ะ
เออแล้วในภาวะวิกฤตแบบนั้นหรือในเหตุการณ์โควิดคือเราใจที่มีเห็นมนุษย์ที่แบบเฮ้ยเพื่อนเราหรือคนข้างบ้านหรือว่าคนในประเทศเราคนในโลกเรากำลังมีวิกฤตเนี้ยอยู่อ่ะไอ้จิตใจเนี้ยมันเลยแบบทำให้ความกรุณามันแบบงอกงามหรือแบบความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือคนอื่นอ่ะมันโตขึ้นในใจเราแล้วเราอยากจะลงไปทำอะไรเงี้ยพี่ว่ามันเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์มากเลยที่เรามีกรุณาเพราะว่าเฮ้ยคนนี้ก็เพื่อนเราคนนี้ก็เพื่อนคนนี้ไม่รู้จักแต่เราก็อยากช่วยเพราะเขากำลังทุกข์อยู่อะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นนะเป็นสิ่งที่พี่ชัดมากจากการคุยกับต้อมแล้วก็ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรเลยอ่ะหมายถึงมันไม่ต้องเซตมันไม่ต้องเซตว่าใครจะทำอะไรตรงไหนยังไงในการที่จะไปช่วยเหลือคนมันถ้าในระดับเล็กๆมันช่วยได้เลยว่าอ๋อเอาข้าวไปแกว่ไว้ที่ข้างบ้านคนนี้นะหรือส่งอะไรไปให้หรือบริจาคเงินหรือช่วยเงินทำศพหรือทำให้วัดส่งยาอะไรเงี้ยมันทำได้เลยในระดับเล็กๆแต่ในระดับหน้างานมันต้องมีการจัดการอะสิ่งหนึ่งที่พอมันต้องมีการจัดการมันหมายถึงมันมีระบบมันมีต้องมีการวางแผนมีต้องมีคนช่วยดูแลทิศทางว่ามันจะเป็นยังไงรวมถึงมันอาจจะไปกระทบกับโครงสร้างเดิมที่มันอยู่ในสังคมไทยเนาะพอไอ้จุดที่เรามันต้องจัดการหรือไปกระทบกับคุณค่าเดิมที่มันมีอยู่ในสังคมไทยอันนี้แหละที่มันจะที่ติอ่ะก็กลับมาสะท้อนตัวติเองนะว่าอ๋อในเวลานั้นเราจะมีความเป็นความกรุณาหรือดูแลจิตใจที่มันรู้สึกโกรธผิดหวังท้อแท้ยังไงอ่ะเพราะว่ามันต้องใช้หัวใจที่แบบอ๋อเข้าใจตัวเองหรือเข้าใจคนตรงหน้าหรือเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดอะไรเงี้ยมันมีบางวันนะที่แบบอ๋อนี่คือเรากำลังทำเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเนาะแต่เรากำลังรู้สึกโกรธคนคนนึงอยู่อะทำไงอะฉันเดินแล้วกันเดินจากที่พักเพื่อไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยพี่ก็เดินแล้วก็ตอนนั้นอะรู้สึกเลยว่าอ๋อเขาก็ต้องการดูแลคนในชุมชนเหมือนกันอะแค่มันคนละวิธีการอะไรเงี้ยมันก็ช่วยทำให้เราทายความโกรธนี้ได้เนอะอะไรแบบนี้แล้วก็ไปคุยแล้วไปเผชิญหน้าคุยกับเขาอะไรเงี้ยเพื่อหาทางกันพี่ว่าในระดับภาพรวมของสังคมไทยมันก็ต้องการดูแลกันความกรุณาความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยในหลายๆฝ่ายเลยนะทั้งคนในชุมชนแกนนำชุมชนคนในองค์กรนักการเมืองหมออะไรเงี้ยมันมีความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในภาวะนั้นอยู่แล้วอ่ะใช่แต่ว่าเราจะดูแลกันยังไงให้มันผ่านไปอย่างแบบโอเคขัดแย้งได้ให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ทำต่ออะไรเงี้ยสิ่งที่พี่ติพูดมาผมรู้สึกสำคัญมากๆเลยเพราะในสถานการณ์แบบนี้เนาะผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ปกติที่เราหัวจิตใจเราสุขภาพมีสุขภาวะเรานอนเต็มอิ่มเราร่างกายแข็งแรงแล้วเราก็ไปทำงานด้วยอารมณ์ที่เต็มร้อยหลายๆคนนี่ไม่ได้นอนเลยเนาะสภาพจิตใจอะไรมันมีความกลัวมันมีความหวงคนใกล้ๆตัวดังนั้นคนที่มาทำงานเนี่ยมันเป็นไปได้เลยที่เราแบบความขุ่นมัวของเรามันจะบดบังบางอย่างแล้วเราอาจจะเผลอทำอะไรออกไปซึ่งกระทบกระทั่งกันเนาะพอพี่ติบอกว่ามันมีเวลาที่เราจะต้องกลับมาปรับจูนใจของตัวเองก่อนว่าเราจะเข้าใจวิธีของเขาในแบบไหนดีหรือเข้าใจหัวใจของเขาแบบไหนแล้วมีพื้นที่ในการปรับกันแล้วก็ทำในแบบอ๋อยอมรับซึ่งกันและกันอย่างพี่ติบอกว่าโอ้เขาก็มีวิธีช่วยเหลือในแบบของเขาที่มันเป็นรูปแบบนั้นแล้วเราก็ยอมรับแล้วในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยผมว่ามันมีหลายคนมากเลยที่รู้สึกว่าต้องทำแบบนี้แหละมันมีความขัดแย้งเนาะอย่างเช่นนะพี่ติคนรุ่นใหม่บอกว่าต้องใช้ยาต้องหาหมอต้องเข้าโรงพยาบาลต้องกักตัวฮอสพิทอลแต่คนรุ่นเก่าบอกใช้สมุนไพรต้องอบต้องมะกรูดมาปอกใช้ขิงข่าตะไคร้กินน้ำกระชายเนาะมันมีความขัดแย้งทางความคิดความเชื่อหรือว่าการดูแลแต่ภายใต้สิ่งนั้นมันมีความรักความห่วงใยเนาะแล้วเราก็พยายามจะแบบสิ่งนี้ถ้ามันดีกว่านะมันดีกว่าแล้วก็เลยอาจจะเกิดการขัดแย้งกันตรงนี้เนาะสำหรับพี่ติมองจากหน้างานแล้วพี่ติเห็นว่าเพราะว่าในชุมชนกองเคยพี่ติบอกว่าโอ้โหมี40กว่าชุมชนมีผู้นำชุมชนมีคนหลายๆกลุ่มอย่างเงี้ย
พี่ติมองจากคนนอกสายตาพี่ติเห็นการทำงานของเขาที่เป็นชุมชนของเขาที่ผมมองแล้วผมฟังจากพี่ติแล้วผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างเข้มแข็งมากเลยแล้วเขาค่อนข้างทำอะไรได้ด้วยตัวเองเยอะเนี่ยพี่ติเห็นการทำงานของเขาแล้วรวมกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้วทำอยู่แล้วเนี่ยค่อยๆปรับตัวเป็นยังไงบ้างครับจริงๆก็ต้องเข้าใจว่าชุมชนคลองเตยเนี่ยมีหลายชุมชนแล้วก็แต่ละชุมชนก็มีฐานการเมืองที่แตกต่างกันเนาะมีหน่วยงานที่เข้าไปดูแลแตกต่างกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมีการนำที่ไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นมันมีความหลากหลายที่อยู่ในชุมชนคลองเตยเองค่ะทางกลุ่มที่พวกเราไปทำงานด้วยเนี่ยก็รวมกลุ่มกับหน่วยงาน NGO ในพื้นที่เนาะอย่างดวงประทีปอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วก็พวกพระวัดอะไรเงี้ยก็เป็นกลุ่มการนำเป็นชุมชนที่เราเคยทำงานด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีระดับชุมชนที่เราทำงานด้วยหลายระดับทำงานร่วมเป็นความร่วมมือเลยเนาะเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี้ยค่ะมีแล้วก็เป็นชุมชนที่เป็นระดับกลางๆอ๋อถ้ามีของมาถ้ามีความช่วยเหลืออะไรมาแล้วก็สามารถที่จะซัพพอร์ตส่งต่อได้อะไรเงี้ยก็มีค่ะหรือมีชุมชนที่เขาไม่เอาเราอย่างนี้ก็มีนะมันมีหลายระดับเลยเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าอ๋อเราจะทำงานกับกลุ่มไหนแล้วค่อยๆขยายผลต่อไปยังไงอ่ะพอถึงจบเหตุการณ์แล้วเนี่ยก็พบว่าเอ้ยเราก็ทำงานช่วยเหลือเหมือนกันน่ะเป็นแบบนั้นพอมันเลือกกลุ่มคนพอเลือกกลุ่มคนที่ทำงานด้วยแล้วได้แล้วอะค่ะก็กลุ่มที่ทำงานเป็นแบบพาร์ทเนอร์เนี่ยโอ้เราก็เห็นเลยว่าเราค่อยๆโตเหมือนเรียนรู้ในภาวะวิกฤตอะแล้วก็ค่อยๆโตไปด้วยกันในศักยภาพทุกอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ทักษะการจัดการการตรวจเชิงรุกความเข้าใจในเรื่องสุขภาพก็โตไปพร้อมกันหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนเป็นกลุ่มที่เราทำงานอย่างเข้มข้นแล้วก็ช่วยเหลือกันเนาะกลุ่มที่ทำงานเป็นแบบพาร์ทเนอร์เนี่ยก็เลยเป็นกลุ่มที่เรามีความสนิทสนมอะใกล้ชิดอะแล้วก็ยังช่วยเหลือกันอยู่อะแม้ว่าเหตุการณ์มันจะจบยังไงเราก็ช่วยเหลือกันเป็นแบบนั้นพอกลุ่มนี้ทำงานด้วยเยอะๆเนี่ยเขาก็ทำงานต่อเองได้โดยไม่ต้องมีคนอย่างติแล้วอ่ะคืออย่างติเนี้ยไปจัดตั้งแกนนำไปช่วยเขาชวนเยาวชนในพื้นที่มามีฝึกทักษะการปฐมพยาบาลให้ออกซิเจนส่งตัวผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยซึ่งชุมชนกลุ่มเนี้ยประมาณสัก7-7.5-7ชุมชนเนาะเขาก็สามารถทำได้แล้วก็สามารถส่งตัวผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลได้ไก่เตี๋ยกับญาติได้จนกระทั่งดูแลหลังการสูญเสียได้เลยอ่ะคือแบบมันก็เป็นความเจ๋งมากที่เราพบว่าใช่เขาดูแลกันแล้วเขาก็ดูแลกันดีเป็นหูเป็นตาเนาะแบบนั้นรวมถึงถ้าเกิดว่าเห็นอะไรที่มันผิดหูผิดตาหรือแบบเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ที่มันเป็นความเสี่ยงกับองค์กรเราไหมเขาก็จะมาบอกนะแบบนี้ก็มีใช่ก็คิดว่าหลายๆคนก็ค้นพบศักยภาพเลยเนาะค้นพบว่าโอ้เราสามารถดูแลช่วยเหลือกันได้แล้วก็ทุกคนพัฒนาด้านในพัฒนาการทักษะในการดูแลช่วยเหลือกันแล้วในที่สุดก็สามารถยืนได้ด้วยตัวเองในการทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของการคุยกันแล้ววันนี้รู้สึกว่าโอ้ฟังแล้วก็ได้พลังจากพิติเนาะแล้วก็ได้เห็นผมรู้สึกว่าผมมีความหวังนะว่าแม้เราจะเจอวิกฤตอะไรต่อไปในภายภาคหน้าเราจะเห็นหัวใจของความกรุณาของผู้คนที่เราจะช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยครับสำหรับพิติเองครับหลังจากที่ได้ไปทำงานอยู่หน้างานแล้วก็ผ่านสภาวะวิกฤตนั้นมาแล้วพิติได้เรียนรู้อะไรครับพิติได้บทเรียนอะไรช่วยเล่าให้ฟังกันหน่อยครับสิ่งหนึ่งที่ติได้จากคลองเตยมากๆเลยก็คือเรื่องของคนในชุมชนทำให้เรารู้สึกแบบการมีความหวังอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็พร้อมที่จะช่วยกันแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ผ่านไปเสมออ่ะความสูญเสียของคนในชุมชนช่วงแรกเนี่ยช่วงที่เดลต้าระบาดเยอะเนาะมีคนตายเยอะแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาดูแลกันแล้วเขาก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้าเลยหรอกทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นว่าอ๋อคนกลุ่มนี้ไม่เคยย่อท้อเลยอ่ะแม้ว่าคนข้างนอกจะมองคนในคลองเตยยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่ติแบบรู้สึก
ขอบคุณมากก็คือขอบคุณพลังในการที่เขามีชีวิตอะเออที่แบบอยู่ตรงนั้นแล้วก็ช่วยดูแลกันเนาะอันนี้แบบเห็นมากเลยค่ะที่ได้จากคนในคลองเตยเนาะอันที่สองก็คือเห็นว่าสิ่งที่จำเป็นในเวลานั้นอะมันคือหัวใจของเราที่แบบอ๋อเราอยากจะรับรู้ทุกสุขของเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราในวิกฤตนั้นยังไงอะแล้วก็ต้องเปิดใจเราอะเปิดใจตัวเองเข้าไปแล้วก็พอไปอยู่หน้างานจริงๆมันก็ต้องยืดหยุ่นเนาะปรับตัวแล้วก็ยืดหยุ่นกับตรงข้างหน้าค่ะมันเหมือนเราเป็นคนนอกที่เข้าไปอยู่ในชุมชนนั้นเราไม่ได้เข้าใจบริบทของที่นั่นถึงเราเป็นคนในชุมชนนั้นเนี่ยมันก็มีความเชื่อหรือความคาดหวังอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยระบบสาธารณสุขมันต้องดีกว่านี้สิในฐานะคนในสาธารณสุขใช่ไหมหรือแบบโอ๊ยนักการเมืองมันต้องเป็นแบบนี้สิคนในพื้นที่ต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งพอไปอยู่หน้างานจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันเห็นเลยว่าอ๋อโอเคอันนี้คือความคาดหวังที่มันไม่จริง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวใช่อันนี้คือสิ่งที่ได้มาแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับที่นั่นแล้วก็อันไหนที่แบบทำได้ก็ทำไปอันไหนทำไม่ได้ก็วางแล้วก็ทำเต็มที่ของเราแล้วก็ในช่วงที่แบบเรารู้สึกเหนื่อยท้อหรือเบิร์นเอามากๆอันนี้ต้องยอมรับตัวเองนะคือต้องไปหยุดอ่ะต้องหยุดแล้วก็แบบไปพักอะไรเงี้ยออกไปวิ่งกินอาหารดีกินอาหารที่แบบเพื่อนทำมาให้แล้วก็รับรู้ถึงความรักโอ้เบิกบานอะไรเงี้ยเรื่องแบบนิดเดียวแต่รู้สึกมันมีคุณค่ามากในช่วงเวลานั้นน่ะใช่อาหารจากแม่หลีที่ส่งมาให้โอ้อาหารจากครูที่ส่งมาให้อาหารจากเพื่อนอ๋อชีวิตเราอยู่ด้วยอาหารและความรักการมีร่างกายนี่มันสำคัญแบบนี้คือเรารู้เลยว่าอ๋อชีวิตมันการมีชีวิตที่เป็นชีวิตที่เป็นร่างกายลมหายใจอยู่นี่มันเป็นสิ่งธรรมดาแต่มันก็วิเศษประเสริฐของเรามากอะไรเงี้ยเท่านองนั้นก็ต้องเคารพต่อกันกับเสียงตนเองที่มันเหนื่อยก็ต้องพักอะไรเงี้ยใช่ก็จะได้เรียนรู้จากที่นั่นเยอะช่วงที่มันผิดหวังท้อพังอะไรเงี้ยเสียงที่คนตัดสินมาเป็นยังไงหรือช่วงที่แบบโอ้ต้องกบตัวอยู่เงียบๆนะเพราะมันจะเป็นอันตรายถึงชีวิตอะไรเงี้ยก็มีนะอะไรแบบนั้นก็ดูแลตัวเองไว้ใช่ก็ต้องพักแบบนั้นที่ได้แล้วก็อ๋อสิ่งนึงที่คิดว่าวิกฤตโควิดเนี่ยมันทำให้ติได้ขุดศักยภาพที่มีทั้งหมดออกมามันเหมือนเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราเรียนมาจะได้ใช้อะไรงานที่เราทำจะได้ใช้ตอนไหนอะไรเงี้ยอย่างติเรียนเทคนิคการแพทย์ก็ออกจากวงก็ไม่ได้ไปทำงานแบบมานานมากเป็น10ปีเนาะแต่ถึงเวลาวันนึงเราก็พบว่าอ๋อเราต้องใช้ความรู้ชุดนี้เราก็ต้องค้นหาข้อมูลโอเคเราฝึกสวอปเองเสร็จปุ๊บอ๋อเราตรวจเองมันคือสิ่งที่เราใช้ศักยภาพเพื่อทำงานเนาะในขณะเดียวกันเราก็เราต้องใช้เรื่องการรับฟังนี่เราใช้ไพ่ดูฝนด้วยนะเรามีวิดีโอคอลกับดูแลความสูญเสียของญาติด้วยคือมันใช้ทุกอย่างที่มีจริงๆในเวลานั้นก็เลยพบว่าอ๋อการสัญชาตญาณหรือว่าการเอาเรื่องราวที่เรามีออกมาใช้เนี่ยสำคัญถ้าเรามีแล้วถ้าเราฝึกให้เรามีความเฉียบคมหรือไวหรือมีไวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะมันก็จะช่วยทำให้เราอยู่ตรงนั้นได้อย่างมั่นคงแล้วก็ช่วยเหลือคนได้ด้วยอ่ะช่วยเหลือแบบนั้นพอเป็นงานเสร็จปุ๊บก็หมายถึงเราก็สามารถดูแลความรู้สึกเราที่เป็นความรู้สึกทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเนาะให้มันสงบลงเป็นปกติอ่ะในการทำงานอะไรเงี้ยก็คิดว่านั่นแหละประมาณนี้ครับผมฟังพี่ติมาถึงตอนนี้แล้วผมก็รู้สึกเลยว่าผมเองก็เป็นผู้เสี่ยงสูงเหมือนกันน้องสาวติดโควิดตั้งแต่รอบแรกและรอบเดลต้าเหมือนกันครับพี่ติแล้วผมก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์จากพี่ติที่มันสอดคล้องกันก็คือว่าเวลาที่เราเจอวิกฤตอะไรบางอย่างผมคิดว่ามันสำคัญมากเลยนะที่เราต้องตั้งหลักใจตัวเองแล้วก็พยายามดูแลรับมือกับความกลัวของเราเนาะที่พี่ติแบบพยายามไล่เลียงด้วยความรู้ได้ฐานความรู้ความเข้าใจทำให้พี่ติบอกว่าแล้วเราจะเมื่อเราต้องอยู่กับมันเราจะอยู่อย่างไรที่จะปลอดภัยสำหรับตัวเองแล้วเราไม่กลัวเกินไปจนทำให้เราเหมือนทำอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อทำงานไปแล้วก็ยังเห็นพี่ติว่าทำงานกับ
การดูแลตัวเองอยู่เรื่อยๆเนาะการให้เวลาตัวเองได้พักการได้ขอบคุณร่างกายการได้กินอาหารดีๆการได้เห็นความรักของผู้คนที่อยู่รอบตัวที่ส่งพลังใจมาให้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาสาสมัครหรือคนทำงานมีแรงมีพลังใจต่อไปผมก็ยังคิดว่านี่แหละหนทางแห่งชุมชนกรุณาที่เราเอามาพูดกันวันนี้นะชวนพี่ติมาคุยเรื่องชุมชนกรุณาท่ามกลางภาวะวิกฤตผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเราคาดหวังแหละว่าอยากจะให้หน่วยงานของรัฐอยากจะให้การบริการสุขภาพระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเพียงพอรองรับสำหรับทุกคนเนาะแต่เมื่อมันอาจจะไม่สามารถปรับตัวได้อย่างที่พี่ติบอกทำไม่ทันจริงๆรับไม่ได้มันอยู่ๆมันแบบเร็วมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่จะทำให้ผ่านพ้นไปได้อย่างที่พี่ติบอกเนาะคือความเข้มแข็งคือความที่เรามีหัวใจกรุณาต่อกันแล้วใครทำอะไรได้ก็ทำช่วยเหลือกันไปก่อนแล้วนั่นแหละเป็นตัวชะลอเวลาให้ระบบอื่นๆระบบรองรับมันค่อยๆทำงานสอดคล้องกับภาวะวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายนี้พี่ติมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ฟังบ้างครับผมโอ้มีเยอะเลยมีอันนึงก่อนที่มาผุดขึ้นมาคือติต้องขอบคุณพื้นที่คลองเตยเพราะว่าหลายๆอย่างของนโยบายของรัฐมาเปลี่ยนที่นี่นะศูนย์พักคอยที่นี่ก็เป็นที่แรกปลดล็อกเรื่อง ATK เนี่ยก็เกิดจากอาจารย์หมอที่มาลงพื้นที่ที่นี่แล้วก็ไปยื่นเรื่องอะไรเงี้ยก็พบว่าคลองเตยเนี่ยเป็นพื้นที่นำร่องหลายอย่างก็ต้องขอบคุณคลองเตยใช่แล้วก็อีกอันนึงที่มันผุดขึ้นมาก็คือในฐานะอาสาสมัครของติเนี่ยมันก็ยังอย่างที่บอกก็มันก็ยังมีภาวะการเปลี่ยนผ่านเนาะเราใช้ร่างกายจิตใจแล้วก็ทั้งหมดที่มีในพื้นที่นั้นในเวลา1ปีเงี้ยค่ะมันก็มีหลายเรื่องที่เราให้อภัยแล้วก็ข้ามผ่านมันไปได้อะไรที่เป็นดอกไม้เราก็เก็บไว้ชื่นชมเนาะเบิกบานอะไรเงี้ยแต่อะไรที่มันเป็นความผิดพลาดอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลนะตอนนี้ติก็ยังกลับมาให้เวลากับตัวเองแล้วก็ค่อยๆดูแลสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าสิ่งนึงที่ติก็ยอมรับกับตัวเองก็คือวิกฤตโควิดเนี่ยติไม่ได้ติดเชื้อทางร่างกายไม่ได้รับผลกระทบทางร่างกายแต่ทางจิตใจเนี่ยโหเราได้รับผลกระทบเยอะเนาะหลายอย่างทั้งเรื่องนั่นแหละก็ต้องดูแลกันต่อไปอะไรเงี้ยก็เลยบอกต้องว่าโอ้พี่ก็ยังไม่ผ่านจุดนั้นก็ต้องกลับมาดูแลครับผมครับภาวะแบบนี้ในการเปลี่ยนผ่านค่ะซึ่งใครดูแลจบแล้วก็อ้อเริ่มต้นใหม่ได้ก็เริ่มต้นใหม่ในเรื่องเล็กๆไปก่อนอะไรเงี้ยครับผมครับผมเห็นความสำคัญเลยเนาะเพราะว่าทางเราทางทิฟฟูเดทหรือว่าทางการดูแลเนี่ยผมก็คิดว่าผู้ดูแลสำคัญมากจริงๆที่จะต้องได้รับการดูแลเช่นกันได้รับการเอาใจใส่เพื่อที่เขาจะได้มีพลังเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลในบ้านผู้ดูแลในชุมชนผู้ดูแลในโรงพยาบาลผู้ดูแลในระบบสุขภาพเนาะคือถ้าผู้ดูแลมีพลังใจที่ดีมีการได้รับการดูแลที่ดีเขาจึงจะดูแลผู้อื่นได้ดีอย่างนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ฟังไปเท่านี้ครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนกรุณาท่ามกลางภาวะวิกฤตผ่านประสบการณ์ของพิติที่ลงมือไปทำงานอาสาสมัครถึง1ปีที่ชุมชนคลองเตยครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะท่านผู้ฟังก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องราวอะไรต่างๆและอาจจะเกิดพลังใจในหัวใจตัวเองที่จะไม่กลัวแล้วก็ที่จะยืนหยัดแล้วก็ดูแลกันและกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงหรือท่ามกลางเรื่องราวหรือปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเข้ามาในชุมชนของเราอาจจะเป็นชุมชนเล็กๆเช่นหมู่บ้านหรือเล็กที่สุดเลยก็คือชุมชนของเราก็คือครอบครัวของเราเพื่อนของเราพี่น้องของเราพ่อแม่ของเราอย่างนี้นะครับก็พวกเรามาเรียนรู้ที่จะดูแลกันกรุณากันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันกันนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับฝากท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับว่าสามารถติดตามฟังพอดแคสต์ของพี่ฟูเดย์นะครับในช่องทางพอดแคสต์ของพี่ฟูเดย์ได้ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ